สวัสดีครับทุกคนก็พบกับครูวีนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเรียนคณิตศาสตร์กันนะครับสู้ๆนะครับยังไงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสู่เรื่องต่อมาหลังจากที่เราเรียนเกี่ยวกับสามเหลี่ยมคล้ายนะครับถ้าจากสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยเราสรุปกันนิดนึงนะสรุปสามเหลี่ยมคล้ายคือสามเหลี่ยม2รูปที่ลักษณะคล้ายกันแค่ย่อแล้วก็ขยายย่อกับขยายนะครับแต่ถ้าเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับจะเป็นสามเหลี่ยมที่ถือว่าเหมือนกันเป๊ะๆนะครับเหมือนกันเป๊ะๆเหมือนกันทุกอย่างเลยก็คือเหมือนกันเลยมันเป็นสามเหลี่ยมอันเดียวกันนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าสามเหลี่ยม2ลูกนี้ถือว่าเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับเรามาดูมันจะมีกฎอยู่5ข้อครับกฎข้อที่1เราจะเรียกกันว่าด้านมุมด้านตัวดอเด็กหมายถึงด้านตัวมอม้าหมายถึงมุมนะครับด้านมุมด้านถ้าสมมุติสามเหลี่ยม2รูปนะครับมีด้านมุมและด้านมุมต้องอยู่ระหว่างด้าน2ด้านนะครับถ้ามีด้านมุมด้านที่เท่ากันทั้ง2รูปเหมือนกันเป๊ะๆด้านยาวเท่ากันมุมกลางเท่ากันด้านอีกด้านนึงยาวเท่ากันอย่างนี้ถือว่าสามเหลี่ยม2รูปนี้เท่ากันทุกประการด้วยกฎด้านมุมด้านเทคนิคจำง่ายๆครับด้าน2ด้านจะต้องเป็นด้านประกบมุมมุมอยู่ตรงไหนด้าน2ด้านนั้นต้องเป็นด้านที่ประกบมุมนั้นอยู่ถ้าด้านอยู่ด้านนี้อยู่ด้านนี้นะครับก็ต้องเป็นมุมต้องเอ้ยถ้ามุมอยู่ด้านนี้นะครับมุมขวาล่างนะก็ต้องเป็นด้านที่ประกบมุมอยู่2ด้านนี้ต้องยาวเท่ากันนะครับถ้ามุมอยู่ด้านบนก็ต้องเป็นด้าน2ด้านที่ประกบมุมอยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับแต่จากตัวอย่างนี้มุมอยู่ซ้ายล่างใช่ไหมครับด้านประกบมุมก็จะเป็นด้านด้านล่างแล้วก็ซ้ายบนแบบนี้นะครับกฎข้อที่2บอกว่าสามเหลี่ยม2รูปจะเท่ากันทุกประการเมื่อเท่ากันในรูปแบบของมุมด้านมุมมุมด้านมุมก็เหมือนสลับกันใช่ไหมเมื่อกี้ด้านมุมด้านอันนี้เป็นมุมด้านมุมก็จะเป็นมุมประกบด้านมีมุม2มุมประกบด้านเห็นไหมมุม2มุมต้องกลางเท่ากันไม่ใช่มุม2มุมนี้กลางเท่ากันนะมุมนี้กลางเท่ากับมุมนี้อ่ะครูวีใช้สีแยกกันดีกว่านะครับมุมนี้เท่ากับมุมนี้นะครับส่วนมุมซ้ายล่างครับมุมนี้เท่ากับมุมนี้แบบนี้นะครับส่วนด้านตรงกลางอันนี้คือยาวเท่ากันนะครับมุมขวาล่างกลางเท่ากันมุมซ้ายล่างกลางเท่ากันด้านกะยาวเท่ากันนะครับอย่างนี้ถือว่าสามเหลี่ยม2รูปเท่ากันทุกประการด้วยกฎมุมด้านมุมเหมือนเดิมสิ่งที่ต้องระวังคือต้องเป็นมุมประกบด้านนะครับมุมอยู่ระหว่างด้านเห็นมั้ยมุมอยู่ระหว่างด้านถึงจะเรียกว่ามุมด้านมุมนะมุมด้านมุมเราจะใช้มุมด้านมุมได้ต้องเป็นมุมประกบด้านเราจะใช้ด้านมุมด้านได้ต้องเป็นด้านประกบมุมอันนี้คือกฎ2ข้อแล้วนะเข้า2ข้อนี้ก็ถือว่าเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการก็คือสามเหลี่ยมรูปเดียวกันนั่นแหละนะครับอันสุดท้ายดูง่ายหน่อยเอ้ยอันที่3ดูง่ายหน่อยเค้าเรียกว่าด้านด้านด้านก็คือด้านทั้ง3ด้านยาวเท่ากันนะถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าด้านแต่ละด้านเนี่ยยาวเท่ากันก็ถือว่าเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการเลยนะครับสรุปก่อน3กฎแรกมีอะไรด้านมุมด้านอย่าลืมมันต้องเป็นแบบด้านประกบมุมด้านมุมด้านนะด้านประกบมุมนะครับมุมด้านมุมต้องเป็นมุมประกบด้านมุม2มุมอยู่ระหว่างด้านอันที่3ด้านด้านด้านต้องเป็นด้าน3ด้านที่ยาวเท่ากันนะครับเราแค่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าด้านทั้ง3ด้านนั้นยาวเท่ากันนะครับมาเรามาดูกฎข้อที่4และข้อที่5ต่อนะครับกฎข้อที่4เนี่ยเราเรียกกันว่ามุมด้านสังเกตนะชื่อมันไม่ใช่มุมด้านมุมนะเราเรียกว่ามุมด้านต้องเป็นมุม2มุมแล้วตามด้วยด้าน1ด้านเนี่ย2มุม1ด้านเห็นมั้ยดูรูปแรกนะครับเห็นมั้ยมุมขวามุมซ้ายเท่ากันเห็นมั้ยมุมขวาเท่ากับมุมขวามุมซ้ายเท่ากับมุมซ้ายเนี่ยมุมด้านเห็นมั้ยมุมด้านมุมด้านหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับเห็นมั้ยมุมเห็นไหมมุมด้านมุมด้านอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ไม่ใช่ด้านอยู่ตรงกลางเพราะถ้าด้านอยู่ตรงกลางเราจะเรียกมุมด้านมุมนะครับถ้าอย่างนี้เรียกมุมด้านนะครับ
2มุม1ด้านก็ถือว่าเท่ากันทุกประการเช่นกันนะครับอันสุดท้ายเรียกฉากด้านด้านฉากด้านด้าน2ด้าน1ฉากเมื่อกี้2มุม1ด้านนะเมื่อกี้2มุม1ด้านนะ2มุม1ด้านอันนี้2ด้าน1ฉากนะครับต้องเป็น2ด้านเห็นมั้ยแล้วก็มีมุมเป็นมุมฉาก1มุมเห็นมั้ยครับ2ด้าน1ฉากต้องมีด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับอันนี้เป็นข้อสำคัญเลยว่าต้องห้ามพลาดนะต้องมีด้านตรงข้ามมุมฉากในกฎของคำว่าฉากด้านด้านต้องมีด้านตรงข้ามมุมฉากอันนี้เน้นเลยนะต้องมีด้านตรงข้ามมุมฉากถึงจะใช้กฎฉากด้านด้านได้นะครับเราลองดูรูปแรกก่อนนะครับเห็นไหมมันจะมีฉากเห็นไหมแล้วก็ด้านด้านเห็นไหมฉากเท่ากับฉากด้านเท่ากับด้านแล้วก็ด้านนี้เท่ากับด้านนี้เลยเรียกว่าฉากด้านด้านนะครับถ้าดูรูปร่างเหมือนกันต้องมีด้านตรงข้ามมุมฉากนะฮะนี่ด้านตรงข้ามมุมฉากอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่คือมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับก็เรียกว่าฉากด้านด้านเห็นไหมฉากนี้เท่ากับฉากนี้ด้านล่างเท่ากับด้านล่างแล้วก็ด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากเรียกว่าฉากด้านด้านนะครับจากตรงนี้นี่คือกฎ5ข้อนะครับสรุปทวนแบบไวๆนิดนึงกฎข้อแรกเรียกด้านมุมด้านต้องเป็นด้านประกอบมุมนะครับด้านประกอบมุมเห็นไหมด้านประกอบอยู่กับมุมเห็นไหมครับกฎข้อที่2เรียกมุมด้านมุมนะครับมีด้าน2มีมุม2มุมประกอบอยู่กับด้าน1ด้านกฎข้อที่3เรียกด้านด้านด้านนะครับกฎข้อที่4เรียกมุมมุมด้านมุมมุมด้านมี2รูปเห็นไหมมี2แบบนะครับกับแบบนี้นะครับมุมมุมด้าน2มุม1ด้าน2มุม1ด้านนะครับแล้วก็ฉากด้านด้านก็เป็นฉาก1ฉากแล้วก็ด้าน2ด้านแต่ด้านต้องบังคับเลยว่า1ในด้านนั้นต้องเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากด้วยนะครับโอเคอันนี้คือ5กฎที่เราต้องจำให้ได้นะครับเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันเท่ากันทุกประการด้วยกฎใดกฎ1จาก5กฎนี้นะครับก็จะถือว่ารูปนั้นเท่ากันทุกประการครับอ่ะเรามาเริ่มดูตัวอย่างเลยดีกว่านะครับผมเราลองมาดูตัวอย่างกันนะตัวอย่างข้อแรกครับลองดูก่อนนะรูปเหล่านี้นะมันไม่ได้ยากอะไรหรอกนะครับแต่มันจะยากต่อเมื่อเราไม่สามารถมองออกว่ารูป2รูปมันเท่ากันยังไงนะครับเราลองมาดูรูปแรกครับเห็นรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ไหม A B C เราจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า A B C เท่ากันทุกประการกับ A C D ในทุกข้อเลยนะ A B C เท่ากันทุกประการกับ A C D นะครับเราลองดูรูปแรกก่อนรูปแรกเป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมสามเหลี่ยมมันก็จะมีสามเหลี่ยมอยู่ด้านบนกับสามเหลี่ยมอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับเราจะเห็นได้ว่ามันใช้ด้านหนึ่งด้านร่วมกันคือด้านตรงนี้เห็นไหมแปลว่าด้านนี้ถือว่ายาวเท่ากันถูกต้องไหมแล้วมันก็บอกว่ามุมตรงนี้เท่ากับมุมตรงนี้ด้วยเห็นไหมเห็นไหมครับแล้วมุมด้านนี้ก็เท่ากับมุมด้านนี้ด้วยถูกต้องเอ้ยด้านด้านนี้ยาวเท่ากับด้านด้านนี้ด้วยถูกต้องไหมครับแปลว่าเราสามารถบอกได้เลยว่าข้อหนึ่งเนี่ยเท่ากันทุกประการครับด้วยกฎอะไรครับด้านมุมด้านเห็นไหมก็เป็นด้านประกอบมุมเห็นป่ะมีมุมหนึ่งมุมไงแล้วมีด้านสองด้านประกอบอยู่กับมุมมุมนั้นนะครับดังนั้นข้อแรกก็ตอบเลยว่าเท่ากันทุกประการกับA B C เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม A C D ในรูปแบบของด้านมุมด้านแบบนี้นะครับง่ายๆไม่ยากเลยนะครับลองดูต่อข้อ2ครับข้อ2เนี่ย A B C เหมือนกันเห็นไหมกับ B C D เราต้องดูแบบนี้นะ A B C กับ B C D เท่ากันทุกประการไหมก่อนอื่นเลยเห็นไหมมันใช้ด้านร่วมกันใช่ไหมครับก็คือด้านนี้นะครับครูทำไมต้องขีด3ขีดก็ตรงนี้เขากำหนดแล้วว่าด้านนี้ด้าน A B ยาวเท่ากับด้าน B D ถูกต้องไหมด้าน A Cยาวเท่ากับด้าน DC แปลว่ามันมีถึง3ด้านที่ยาวเท่ากันก็คือด้าน AB กับ BC ยาวเท่ากันด้าน AC เท่ากับยาวเท่ากับด้าน CD และใช้ด้าน BC ร่วมกันก็ถือว่าเป็นสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการแบบด้านด้านด้านพอน้องอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยที่โรงเรียนเขาจะให้น้องอ่ะเขียนอธิบายด้วยนะว่ามันเท่ากันยังไงอย่างเช่นข้อ2เดี๋ยวครูเขียนอธิบายให้ดูนะครับอย่างเช่นข้อ2เนี่ยข้อ2น้องก็ต้องเขียนอธิบายว่าข้อ2เท่ากันทุกประการแบบด้านด้านด้านเพราะ BC เท่ากับ BC อันนี้นะนี่คือกฎข้อที่1นะ
อันที่สองก็บอกว่า AB เส้นตรง AB เท่ากับเส้นตรง BD และอันที่สามก็บอกว่าเส้นตรง AC เท่ากับเส้นตรง CD แบบนี้นะครับนี่ส่วนของเส้นตรงแบบนี้ตึ๊ดๆๆพอแบบนี้เสร็จปุ๊บน้องก็สรุปว่าเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม A ไอ้สามเหลี่ยม ABCเท่ากันทุกประการนี่คือสัญลักษณ์เท่ากันทุกประการนะแบบนี้นะหยึกๆอย่างนี้นะครับกับสามเหลี่ยม BCD แบบนี้ด้วยกฎด้านอันนี้คือวิธีการเขียนตอบนะครับน้องจะต้องพิสูจน์แบบนี้นะครับฮะมาเดี๋ยวครูเขียนพิสูจน์ข้อ1ให้ดูอีกดีกว่านะครับไหนๆก็เขียนไปแล้วเนาะข้อ1เนี่ยเท่ากันทุกประการแบบมุมด้านมุมด้านเพราะอะไรเราก็ต้องบอกก่อนว่าลำดับที่1ด้าน AC ใช้ร่วมกันถูกต้องไหมก็ AC เท่ากับ AC ถูกต้องไหมครับฮะลำดับที่2ครับมุม C เห็นไหมเห็นมุม C ไหมมุม C น้องต้องเขียนแบบนี้นะ ACB ACB มุม ACB เท่ากับมุม ACD แบบนี้นะครับและอันสุดท้ายครับก็บอกว่าความยาวของ BC เท่ากับความยาวของ CD ด้วยแบบนี้จึงสามารถสรุปได้ว่าสามเหลี่ยม ABC เท่ากันทุกประการขอโทษครับไม่ใช่เท่ากับนะครับเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม ACD แบบนี้นะครับมาดูต่อเลยข้อ3ครับเราดูต่อรูปข้อ3นะข้อ3ข้อ3เนี่ยเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการไหมครูไม่ได้บอกว่าทุกข้อต้องเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับก่อนอื่นเลยเขากำหนดมาเลยว่าด้าน BC เนาะเท่ากับด้าน CD เห็นไหมครับเพราะมันมีสัญลักษณ์บอกนะครับอันนี้บอกแล้วต่อมาครับเรารู้อีกอย่างนึงครับว่ามุม C ที่เป็นมุมตรงข้ามซึ่งกันและกันอย่างนี้เขาเรียกว่ามุมตรงข้ามนะครับจะถือว่ายาวจะถือว่ากลางเท่ากันต่อมาครับเรารู้ไหมว่ามุมไหนเท่ากับมุมไหนอีกคำตอบคือเราไม่รู้อะไรเลยครับเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่ามุม A เท่ากับมุม E ไหมหรือมุม B เท่ากับมุม D ไหมหรือ AC กลางเป็นแบ่งครึ่งระหว่าง CE ดังนั้นเนี่ยข้อเนี้ยเราไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับดังนั้นนี่ข้อนี้ตอบว่าสรุปไม่ได้ว่าเท่ากันทุกประการนะข้อ3นี้สรุปไม่ได้นะครับเพราะว่าเรารู้แค่1ด้าน1คู่ด้าน1คู่กับมุม1คู่นะครับนะเรายังสรุปไม่ได้เพราะมันไม่เข้ากฎ5ข้อเมื่อกี้เลยนะครับต่อมาเรามาดูข้อ4ข้อ4เนี่ยให้น้องๆดอกจันเลยนะดอกจันนะครับทุกโรงเรียนเอาไปออกสอบทุกที่ทุกเทอมไม่ออกสอบเก็บคะแนนก็ต้องออกสอบเป็นแบบว่าข้อสอบปลายภาคกันเลยนะครับเป็นรูปนี้แน่นอนนะครับรูปนี้แน่นอนอ่ะเรามาดูครับทำไมถึงต้องเป็นรูปนี้เพราะรูปนี้ดูออกได้งงนิดนึงครับถ้าน้องมองไม่ชัดนะน้องลองดูว่ามันมีสามเหลี่ยมสองรูปสามเหลี่ยมที่เราต้องพิสูจน์คือสามเหลี่ยม ABD กับสามเหลี่ยม ABC นะครับวิธีการดูครับให้น้องมองแบบนี้นะแยกสามเหลี่ยมออกมาเป็นสองรูปคุยวาดรูปใหม่แบบนี้แบบนี้นะครับกับอีกรูปหนึ่งคือเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนอย่างนี้เห็นไหมคุยกำหนดนะ A B D แล้วก็อันนี้ก็เป็น A B C แบบนี้นะครับโดยเขาบอกว่ามุมเห็นไหมลองดูดีๆนะลองเทียบกับมุมด้านนี้เห็นไหมถ้าเรามองจาก C มาข้างนี้เห็นไหมมองจาก C นะมาข้างนี้ปั๊บมันคือมุมนี้เห็นไหมเห็นไหมถ้าเรามองจาก D มาลากมาข้างนี้ปุ๊บมันคือมุม B ข้างนี้เห็นไหมแปลว่า2มุมนี้กลางเท่ากันเห็นไหมครับต่อมาเขาบอกว่า BD เห็นไหมเห็น BD ไหม BD เห็น BD อ่ะแปลว่าคือด้านนี้เห็น AC ไหมมันคือข้างนี้เห็นไหม AC มันคือข้างนี้เห็นไหมและที่สำคัญ ABAB มันใช้ร่วมกันเห็นป่ะ AB มันใช้ร่วมกันแปลว่าด้านนี้ใช้ร่วมกันถ้าเราแยกอย่างนี้ออกปุ๊บเราจะมองออกทันทีว่าสามเหลี่ยม2รูปนี้เท่ากันทุกประการแบบด้าน
มุมด้านเห็นไหมเพราะมันมีด้านประกอบมุมถูกต้องไหมครับด้วยเงื่อนไขข้อที่1ครับข้อที่1คือ AB ใช้ร่วมกับ AB ถูกต้องไหมใช้ร่วมกันอันนี้ใช้ร่วมกันเงื่อนไขข้อที่2ครับมุม B ก็คือมุม ABD กางเท่ากับมุม CAB นะครับมันกางเนี่ยเห็นไหมมันกาง CAB เห็นไหมครับกับ DBA นะครับและเงื่อนไขข้อที่3ครับก็คือด้าน A ด้าน BD ยาวเท่ากับด้าน AC เพราะโจทย์กำหนดมานะครับจากตรงนี้เราจะตอบได้เลยว่าสรุปว่าเท่ากันทุกประการสามเหลี่ยม ABD เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม ABC เพราะด้านมุมด้านนั่นเองนะครับตอนเขียนอธิบายอันนี้สำคัญนะครับต้องเขียนแบบนี้นะครับต่อเลยนะครับเรามาดูต่อข้อ5นะครับข้อ5โอ้ข้อ5นี่เห็นปุ๊บรู้เลยเห็นไหม ABE กับ BCD ใช่ไหมเท่ากันทุกประการแบบไหนด้านเอ้ยมุม C เท่ากับมุม D เห็นไหมมุม C เท่ากับมุม D ด้าน AB เท่ากับด้าน BD เห็นไหมเพราะมันมีบอกเห็นไหมแล้วมุมตรง B เห็นไหมมันเป็นมุมตรงข้ามใช่ไหมครับดังนั้นสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการแบบมุมด้านมุมดังนั้นเรามาเขียนสรุปก่อนนะเขียนสรุปข้อ5นะครับข้อ5มุมแรกครับที่เท่ากันคือมุม EAB ตอนเขียนต้องอธิบายแบบนี้นะต้องเขียนอธิบายแบบนี้นะครับไม่งั้นครูที่โรงเรียนเขาก็จะถือว่าน้องอธิบายไม่ถูกต้องนะครับมุม A เท่ากับมุม D เราจะบอกว่ามุม A เท่ากับมุม B ด้านนี้ไม่ได้นะเราต้องบอกให้ถูกด้วยว่ามุมไหนเท่ากับมุมไหนนะครับอีกมุมหนึ่งที่เท่ากันก็คือมุม CDB นะครับข้อที่2ครับที่มันเท่ากันก็คือด้านเห็นไหมก็คือด้าน AB ยาวเท่ากับด้าน BD นะครับและอันที่3ครับก็คือมุม ABE กางเท่ากับมุม DBC นะครับเพราะว่าเป็นมุมตรงข้ามนะครับจากตรงนี้เนี่ยพอน้องเขียนสรุปแบบนี้ได้นะครับน้องก็ค่อยมาตอบว่าสามเหลี่ยม ABE เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม CBD ด้วยเงื่อนไขอะไรครับมุมด้านมุมทำไมถึงเป็นมุมด้านมุมเพราะเป็นมุมประกบด้านเห็นไหมเป็นมุมประกบด้านมุม2มุมประกบ1ด้านเห็นไหมครับต่อครับข้อ6นะครับข้อ6เนี่ยมันมีฉากเห็นไหมแล้วมีด้านตรงข้ามมุมฉากอันนี้เราเรียกอะไรนะฉากด้านด้านเห็นไหมฉากด้านด้านฉากด้านด้านใช่ไหมครับฉากบีมคือมุม B เท่ากับมุม D ด้าน ED เท่ากับด้าน BC แล้วด้าน EF เท่ากับด้าน AC ดังนั้นน้องก็เขียนอธิบายเลยข้อ6นะครับข้อ6นะกฎข้อที่1ก็คือมุม CBA มุม CBA เท่ากับมุม EDF นะครับอันที่2ครับก็คือด้าน BC ยาวเท่ากับด้าน ED นะครับและอันที่3ครับก็คือด้าน AC ยาวเท่ากับด้าน EF นะครับแล้วอันนี้ก็จะสรุปได้ว่าสามเหลี่ยม ABC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม EDF ด้วยรูปแบบของฉากด้านด้านเดี๋ยวครูขยับมาให้เห็นก่อนนี้นะครับก็คือเมื่อกี้คุยหลบมุมไปนิดนึงมองอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็มุมแรกก็คือมุม B กับมุม D เห็นไหมครับต่อมาก็จะเป็นด้าน BC กับด้าน ED ที่ยาวเท่ากันแล้วก็ด้าน AC เท่ากับด้าน EF ซึ่งเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากอย่าลืมนะจะใช้ฉากด้านด้านต้องมีด้านตรงข้ามมุมฉากนี่เห็นไหมด้านมันอยู่ตรงข้ามมุมฉากเห็นไหมครับด้านมันอยู่ตรงข้ามมุมฉากเห็นไหมนะครับดังนั้นเราก็สามารถสรุปได้แล้วว่าเป็นสามเหลี่ยม ABC ที่เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม EDF ด้วยฉากด้านด้าน
ฉากด้านด้านนะครับฉากด้านด้านต่อครับมาเรามาอยู่ที่ข้อ7ข้อ7เดี๋ยวคุยขอพับกับโจทย์นิดนึงข้อ7ครับผมข้อ7ข้อ7เนี่ยก็เห็นค่อนข้างชัดนะเห็นค่อนข้างชัดนะครับก็คือมันจะมีมุมเห็นไหมมีมุมมาให้2มุมเห็นไหมครับที่กำหนดเลยว่ามุม B เท่ากับมุม D เห็นไหมแล้วก็มุม C ตรงนี้ถูกแบ่งเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับก็2ด้าน2มุมนี้โจทย์กำหนดว่ามันกลางเท่ากันนะแล้วก็มีด้าน AB ที่ยาวเท่ากับด้าน DE ที่โจทย์บอกเอาไว้อันนี้ก็แปลว่าเท่ากันทุกประการในรูปแบบของมุมมุมด้านนะครับมุมมุมด้านแล้วก็แค่เขียนอธิบายไปข้อ7นะครับมุมแรกที่เท่ากันคือมุมอะไรมุมด้านล่างนี้แล้วกันนะก็เป็น BCA นะครับกลางเท่ากับมุม DCE แบบนี้นะครับอันที่2ครับก็จะเป็นมุม D ด้านนี้นะก็จะเป็น CDE กลางเท่ากับมุม CBA นะครับและสุดท้ายก็คือด้านใช่ไหมครับก็เป็น ABยาวเท่ากับมุม D เอ้ยยาวเท่ากับด้าน DE อันนี้ก็ถือว่าเท่ากันทุกประการสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการคือสามเหลี่ยม ABC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม DEC นะครับด้วยกฎมุมมุมด้านนะครับมุมมุมด้าน2มุม1ด้าน2มุม1ด้านนะครับเป็นกฎข้อที่4อ่ะเนาะนะครับอันสุดท้ายข้อ8มาลุยเลยนะครับสังเกตดีๆโอ้ข้อนี้ไม่ยากไม่ง่ายนะครับก็คือเราจะสังเกตก่อนว่าถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมที่มันประกบติดกันนะน้องต้องมองให้ออกว่ามันมีด้านร่วมกันคือด้านนี้โอเคไหมก็แปลว่าสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยเท่ากันทุกประการแบบด้านด้านด้านเห็นไหมเริ่มด้านไหนบ้างด้านแรกก็คือ AD เท่ากับ DC นะครับด้านที่สองครับก็จะเป็นด้านที่ใช้ร่วมกันคือ BDเห็นไหม BD ใช้ร่วมกันใช่ไหมครับ BD ใช้ร่วมกันและด้านที่3ครับที่ใช้อีกก็คือเป็นด้านไม่ใช้ร่วมกันนะแต่ยาวเท่ากันนะครับก็คือ AB กับ BC นะครับแบบนี้พอน้องอธิบายแบบนี้ได้น้องก็สรุปได้แล้วว่าสามเหลี่ยม ABD เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม BCD ด้วยรูปแบบของด้านด้านด้านนะครับยังไงก็ฝึกกันเยอะๆนะครับเป็นเรื่องที่ไม่มีคำนวณอะไรเลยนะครับแต่น้องต้องมองมันให้ออกนะครับต้องมองมันให้ออกแล้วก็แค่พิสูจน์ให้ได้ว่าเฮ้ยมันเท่ากันทุกประการด้วยกฎข้อไหน1ใน5นะครับก็มีมาสรุปกันนิดนึงนะก็มีกฎอะไรบ้างครับกฎอันแรกก็คือด้านมุมด้านมุมด้านมุมด้านด้านด้านและมุมมุมด้านกับฉากด้านด้านนะครับมีแค่5อันมีแค่5อันที่น้องต้องจำให้ได้นะครับโอเคยังไงก็ถ้าสมมุติตรงไหนน้องสงสัยทำไม่ได้ทำไม่เข้าใจยังไงก็ส่งรูปมาให้ครูช่วยกันวิเคราะห์กันได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆ นะครับสวัสดีครับ